สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จูนจะมาสอนภาพเหรียญโปรยทานเป็นดอกบัวแบบที่3นะคะในคลิปที่จูนสอนมีดอกบัวไป2แบบแล้วนะคะส่วนคลิปนี้จูนจะมาสอนแบบที่3กันค่ะวิธีทำก็คือตัดริบบิ้นที่ความยาว90เซนติเมตรนะคะมาทำการขึ้นฐาน8กันโดยการจับริบบิ้นเส้นที่2มาสวมเส้นที่1เส้นที่3มาสวมเส้นที่2เส้นที่4นำปลายมาสอดใส่เส้นที่1ค่ะแล้วก็อ้อมเส้นที่3นำปลายอีกด้านไปสอดเส้นที่1ทางด้านหลังดึงริบบิ้นให้กระชับจับพับริบบิ้นด้านล่างทะแยงไปทางด้านขวาพับริบบิ้นด้านขวาทะแยงขึ้นด้านบนซ้ายพับริบบิ้นด้านบนทะแยงลงด้านล่างซ้ายแล้วก็พับริบบิ้นด้านซ้ายทะแยงลงด้านล่างขวาพร้อมกับสอดพอเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำเหมือนกับทำส้มเลยนะคะสำหรับใครที่ทำเป็นแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยส่วนใครที่ยังทำไม่เป็นนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะเราจะเรียงริบบิ้นจากซ้ายไปขวาแล้วก็เรียงเส้นจากด้านในมาด้านนอกนะคะริบบิ้นเส้นที่1ริบบิ้นเส้นที่2ริบบิ้นเส้นที่3ริบบิ้นเส้นที่4พอครบ4เส้นแล้ววางริบบิ้นด้านในสุดลงมาค่ะแบบนี้ค่ะหยิบริบบิ้นเส้นถัดไปขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นเหมือนเดิมวางลงไปวางริบบิ้นในสุดลงไปหยิบริบบิ้นขึ้นมาให้มันเป็น4เหมือนเดิมวางริบบิ้นในสุดลงไปหยิบริบบิ้นขึ้นมาวางริบบิ้นในสุดลงไปทำต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าริบบิ้นตรงนี้จะหมดหยิบขึ้นมาวางริบบิ้นในสุดลงไปพอสุดท้ายแล้วเหลือริบบิ้นอยู่3เส้นนะคะเราจะทำการสอดริบบิ้นโดยการสอดริบบิ้นในสุดสอดผ่านริบบิ้น1เส้นเพื่อให้ริบบิ้นมันออกรูนี้นะคะริบบิ้นแต่ละรูมันจะมีรูของมันอยู่นะคะพอสอดริบบิ้นเส้นแรกเสร็จเราจะมาสอดเส้นที่2การที่จะสอดเส้นที่2ต้องผ่านริบบิ้น2เส้นนะคะเพื่อให้มันออกรูนี้1 2ออกนะคะเส้นที่3เหมือนกันค่ะต้องผ่านริบบิ้น3เส้นเพื่อให้มันออกรูนี้ที่เป็นรูของมันนั่นเอง3เส้นก็คือ1 2 3พอสอดเสร็จเรียบร้อยดึงให้กระชับค่ะเราก็จะมาดูว่ามีริบบิ้นเส้นไหนพลิกบ้างนะคะก็เรียงริบบิ้นให้ถูกต้องเนี่ยริบบิ้นเส้นนี้พลิกก็พลิกให้มันถูกต้องถ้าริบบิ้นไม่พลิกไม่บิดไม่อะไรนะคะริบบิ้นมันก็จะเรียงสวยงามแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะพลิกนะคะเราจะใส่เหรียญขั้นตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้จะไม่ใส่การทำผลไม้นี่โชคดีตรงที่เราสามารถที่จะใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะเสร็จแล้วพลิกค่ะพลิกกับด้านทำเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะสลับด้านจากเมื่อกี้เราทำจากซ้ายไปขวาคราวนี้เราจะทำจากขวาไปซ้ายตามที่ริบบิ้นมันโน้มไปเลยค่ะหยิบขึ้นมาสีเส้นเหมือนเดิมเรียงจากด้านในมาด้านนอกเหมือนเดิมเส้นที่1คือเส้นนี้เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4 4เส้นแล้ววางริบบิ้นด้านในสุดลงมาหยิบริบบิ้นขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นเหมือนเดิมวางริบบิ้นเส้นในสุดลงมาหยิบริบบิ้นขึ้นมาให้มันเป็น4วางลงไปแล้วมันจะเหลือ3เส้นเหมือนเดิมมันจะเหลือ3เส้นหยิบขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นวางริบบิ้นในสุดลงไปหยิบริบบิ้นขึ้นมาวางริบบิ้นในสุดลงไป
สุดท้ายแล้วนะคะริบบิ้นมันจะเหลือ3เส้นแบบนี้อันนี้คือด้านในเราจะทำการสอดริบบิ้นเส้นนี้ค่ะสอดเหมือนเมื่อกี้ริบบิ้นเส้นแรกที่เราจะสอดเราต้องสอดให้มันโผล่มารูนี้โดยการผ่านริบบิ้น1เส้นคือเส้นนี้เส้นที่2ที่เราจะสอดคือเส้นนี้ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วมันต้องผ่านสอดผ่านริบบิ้น2เส้น1 2มาออกรูนี้เส้นที่3ค่ะผ่านริบบิ้น3เส้นมาออกรูถัดไป1 2 3เสร็จเรียบร้อยดึงให้กระชับค่ะวิธีการดึงของจึงก็คือจึงจะใช้มือนี้ดึงไว้แล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งลูดลงมานะคะพอเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านขั้นตอนนี้เราจะมาเก็บริบบิ้นกันค่ะการเก็บริบบิ้นด้านนี้แบบนี้คือการล็อกริบบิ้นไม่ให้มันคลายนะคะก็ถ้าทำส้มก็คือถ้าทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่คั่วได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนถัดไปอยู่ทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จค่ะสอดให้ครบทั้ง8สอดให้ครบทั้ง8เส้นค่ะสอดไปตรงๆเลยเหมือนริบบิ้นมันจะบิดนะคะเดี๋ยวจุงขอแก้ไขนิดนึงเมื่อกี้สอดไม่ได้เพราะว่าริบบิ้นมันบิดนะคะพอแก้ไขริบบิ้นถูกต้องแล้วเราก็สอดได้แล้วนะคะมันบิดมั้งแต่รอบแรกที่เราทำแล้วค่ะจุนเผลอเองนะคะแต่ว่ามันสามารถบิดกลับได้ค่ะเหมือนเมื่อกี้บางคนอาจจะทำดูไม่ทันนะคะก็ย้อนดูคลิปใหม่ได้นะคะเส้นที่8สอดเสร็จเรียบร้อยดึงให้กระชับค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพลิกกลับด้านค่ะคราวนี้เราจะมาทำเหมือนคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าเราจะหยิบเมื่อกี้เราหยิบขึ้นมา4เส้นใช่ไหมคราวนี้เราจะหยิบขึ้นมา6เส้นด้วยกันแต่ทำเหมือนกันเลยก็คือทำจากขวาไปซ้ายทำตามริบบิ้นแนวริบบิ้นที่มันเอียงไปนะคะหยิบขึ้นมาเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อน1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นค่ะพอ6เส้นแล้วนะคะเราก็หยิบริบบิ้นด้านในสุดลงมาวางแล้วก็หยิบริบบิ้นเส้นถัดไปขึ้นมาให้มันเป็น6เส้นเหมือนเดิมเสร็จแล้ววางริบบิ้นในสุดลงไปหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาดึงจากด้านในมาด้านนอกนะคะอย่าสลับเส้นกันนะคะวางริบบิ้นในสุดลงไปเสร็จแล้วริบบิ้นมันจะเหลือด้านบนที่เราจะเป็นจะต้องสอดก็คือ5เส้นนะคะส่วน3เส้นนี้คือริบบิ้นที่เราวางไว้นะคะวางลงมาเราจะทำการสอดริบบิ้นในสุดค่ะโดยการริบบิ้นเส้นแรกสอดผ่านริบบิ้น1เส้นมาออกช่องนี้นี่ค่ะเส้นที่2ผ่านริบบิ้น2เส้นมาออกช่องนี้ก็คือ1 2 2เส้นนี้นะคะนี่เห็นไหมคะสเต็ปเดียวกันค่ะเส้นที่3ผ่าน3เส้นมาออกช่องนี้
1 2 3ค่ะเส้นที่4ผ่าน4เส้น1 2 3 4มาออกช่องนี้เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะง่ายๆถ้าเราเข้าใจลำดับวิธีการของมันเราก็จะทำได้ค่ะและเส้นสุดท้ายเส้นที่5มืดไปหรือเปล่าคะเหมือนมันจะมืดมืดเหมือนหน้าจอจะมืดมืดนะคะโอเคมาต่อเลยค่ะเส้นที่5เนี่ยต้องผ่านริบบิ้น5เส้นค่ะนั่นก็คือ1 2 3 4 5มาออกรูนี้เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นเช่นนี้นะคะดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะคราวนี้เราจะมาดึงทีละเส้นนะคะไม่ดึงแบบรูดเหมือนเมื่อกี้แล้วพอเสร็จขั้นตอนนี้มันจะนูนๆขึ้นมาเป็นดอกบัวแบบนี้เราจะพลิกกลับด้านทำการล็อกริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันอยู่นะคะสอดเข้าไปเลยเพื่อนๆรู้จักวิธีการล็อกริบบิ้นแล้วเนาะสอดเข้าไปตรงๆไม่ครบทั้ง8เส้นค่ะเมื่อด้านนี้เราสอดจำได้ใช่ไหมว่าเราสอด3เส้นเพราะฉะนั้นเวลาเราสอดเก็บริบบิ้นมันก็จะผ่านริบบิ้น3เส้น1 2 3มันจะมี2ด้านอันนี้ด้านหลังส่วนดอกบัวนี่คือด้านหน้าด้านหลังเราจะสอด4เส้นด้านหน้าเราจะสอด6เส้นเอ้ย5เส้นโทษค่ะดึงให้กระชับดึงให้ด้านหน้ากระชับนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะพลิกริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็พลิกริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้เอาใหม่นะคะพลิกริบบิ้นมาไปด้านหลังแล้วก็พลิกริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้สอดเข้าไปตรงนี้ค่ะดึงให้กระชับลักษณะริบบิ้นจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าสีม่วงมันจะทำให้หน้าจอมืดนะคะขั้นตอนต่อไปทำเหมือนกันเส้นต่อไปพลิกริบบิ้นไปด้านหลังพลิกริบบิ้นมาด้านหน้าสอดเข้าไปตรงนี้ดึงให้กระชับหน้าตาริบบิ้นจะเป็นแบบนี้ค่ะใช้มือจัดตกแต่งให้มันสวยงามเส้นต่อไปทำเหมือนกันพลิกไปด้านหลังพลิกมาด้านหน้าสอดริบบิ้นเข้าไปตรงนี เส้นถัดไปพลิกไปด้านหลังพลิกมาด้านหน้า
เส้นที่ห้านี่คือมันจะเห็นว่ามันซ้อนกันสองเส้นนะคะเราต้องทำเส้นในสุดนะอย่าทำเส้นนอกสุดพลิกไปด้านหลังพลิกมาด้านหน้าซอดค่ะถ้านิ้วมือไม่สามารถที่จะดึงริบบิ้นได้ก็ใช้แหนบเส้นที่5ค่ะพลิกไปด้านหลังพลิกมาด้านหน้าสอดเสร็จค่ะทำเส้นในสุดพลิกไปด้านหลังพลิกมาด้านหน้าสอดเส้นที่8เส้นสุดท้ายพลิกไปด้านหลังพลิกมาด้านหน้าสอดสอดไปตรงๆเลยค่ะริบบิ้นจะโผล่มาตรงนี้ดึงเสร็จแล้วเราก็จะทำดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะใช้มือจัดให้สวยงามหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะทำริบบิ้นอันที่เหลือเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะนั่นก็คือพลิกไปด้านหลังพลิกมาด้านหน้าแล้วก็สอดแต่ว่างานนี้เราจะทำให้มันใหญ่กว่ากลีบแรกที่เราทำนะคะสอดเข้าไปดึงให้กระชับนี่ค่ะมันจะอยู่พอดีพลิกไปด้านหลังพลิกไปด้านหน้าสอดเส้นที่3พลิกไปด้านหลังพลิกไปด้านหน้าสอดทำเหมือนกันเลยเส้นต่อไปพลิกไปด้านหลังพลิกมาด้านหน้าสอดค่ะพลิกไปด้านหลังพลิกไปด้านหน้าสอดอันไหนที่มันสั้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เทปสายติดอยู่นะคะมันจะได้ไม่หลุดพลิกไปด้านหลังพลิกมาด้านหน้าคือถ้ามือใหม่ก็ตัดเผื่อไว้เผื่อก็ได้ค่ะประมาณสัก90เซนก็ได้อันสุดท้ายอ
เหมือนบางเส้นจะสั้นไปนะคะมันก็เลยหลุดแต่ว่าจะมีวิธีแก้ไขถ้ามันหลุดเฉพาะบางอันเราสามารถที่จะใช้เทปใสไอ้ที่92หน้าติดไว้ก่อนได้อย่างเช่นตัวนี้เอานิดเดียวพอนะคะเพราะว่าเราจะเอาเทปใสติดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ไม่อยู่ติดแล้วก็ลอกออกค่ะแล้วก็สอดใช้มือกดไปก่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะมันต้องเข้าไปอีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้มันไม่อยู่ทำเหมือนกันเลยใช้เทปกาวสองหน้าติดคือปัดริบบิ้นตอนแรกก็เผื่อไว้ก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันพอดีแหละแต่ว่ามีบางอันที่มันสั้นไปแค่นั้นเองนี้ด้วยพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินออกไปก่อนที่เราจะตัดออกไปแล้วก็ขยับให้มันดูสวยงามอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกไปเลยค่ะครบทุกอันแล้วเราจะมาล็อกไม่ให้กลีบมันคลายด้วยการติดเทปใสนะคะติดเทปใสด้านหลังค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับการทำกลีบดอกสำหรับการทำดอกบัวแบบที่3นะคะเมื่อกี้จุ๋มเพิ่งนึกได้ว่ากลีบดอกบัวมันต้องมีกลีบใบนะคะเพราะฉะนั้นใบของจุ๋มก็คือจุ๋มจะใช้ริบบิ้นเบอร์3สีเขียวทำการตัดนะคะ2ใบเพิ่งเลือกออกได้เมื่อกี้ยาวประมาณ8เส้นค่ะ2ใบแล้วก็พับครึ่งแล้วก็มาตัดตัดใบให้มันโค้งค่ะแบบนี้กรีบให้กรีบมันโค้งแล้วก็ตัดเทปใส
เทปกาวสองหน้านะคะสองอันอันนึงมาติดตรงกลางใบอันที่หนึ่งแล้วก็เอามาให้มันติดเชื่อมกันค่ะอันที่สองติดตรงนี้เพื่อที่จะติดเข้ากับดอกบัวของเราอีกทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งดอกทั้งใบนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวพวกนี้ก็เดี๋ยวจะไปใส่ใบเพิ่มนะคะก็จบไปแล้วสำหรับการภาพเหรียญโปรยทานรูปดอกบัวแบบที่3ของโจนนะคะก็ฝาก Subscribe กดติดตาม Channel ของจูนด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ